่วงของขวัญสุขภาพสวัสดีค่ะอยู่กับแอมนะคะในช่วงของขวัญสุขภาพค่ะวันนี้นะคะแอมมีโอกาสได้มาร่วมงานกิจกรรมรณรงค์โรคไข้เลือดออกที่โรงพยาบาลพญาไท2ค่ะซึ่งต้องบอกนะคะว่าโรคไข้เลือดออกนั้นเกิดขึ้นกับทุกเพศแล้วก็ทุกวัยนะคะไม่จำกัดอายุด้วยค่ะแล้วก็เป็นโรคที่เป็นปัญหาทั้งในไทยแล้วก็กับทั่วโลกด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศภายในกันแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวสาระความรู้กับคุณหมอกันค่ะไข้เลือดออกก็เกิดจากเป็นเชื้อไวรัสที่มาจากยุงลายนะครับยุงลายที่มีเชื้อเนี่ยนะครับกัดเราเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีไข้ขึ้นนะครับระยะฟักตัวเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็อยู่ในระหว่าง 3-7 วันนะแต่เต็มที่ก็คือไม่เกิน14วันนะฮะหลังจากกัดไปแล้วเนี่ยเราก็มีไข้ขึ้นนะฮะทีนี้ไข้เลือดออกเนี่ยมันมีอาการตั้งแต่น้อยจนถึงมากนะครับน้อยๆก็คือว่ามีไข้เนี่ยส่วนใหญ่ก็เฉลี่ยแล้วเนี่ยตกประมาณราวๆสัก7วันนะครับนะฮะแล้วก็ไข้หายแล้วก็ปวดเมื่อยตัวเพลียอีกเป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือนได้นะทีนี้ไข้เลือดออกที่เรากังวลก็คือว่าชนิดที่มันรุนแรงก็จะมี2เรื่องใหญ่ๆนะครับก็คืออันที่1ก็คือตามชื่อของมันก็คือเลือดออกนะฮะเวลาที่เป็นไข้เลือดออกเนี่ยเกล็ดเลือดเราจะต่ำลงไปเรื่อยๆนะครับต่ำไปมากที่สุดก็คือวันที่ไข้ลงไข้ใกล้ลงเนี่ยนะฮะถ้าต่ำมากๆเราก็จะมีเลือดออกโดยที่ไม่มีบาดแผลได้นะเลือดออกที่อวัยวะที่สำคัญอย่างเช่นในสมองหรือทางเดินอาหารนะฮะหมอก็จะต้องตามดูว่ามีภาวะลักษณะอย่างนั้นหรือเปล่านะถ้าจำเป็นที่มีเลือดออกรุนแรงเราก็จะต้องให้เกล็ดเลือดแต่ถ้าไม่จำเป็นจริงๆหมอก็จะไม่เอาเลือดคนอื่นใส่เข้าไปในร่างกายเราภาวะอีกอันนึงในไข้เลือดออกที่สำคัญก็คือเรื่องของช็อกนะฮะพูดง่ายๆคือว่าเวลาเป็นไข้เลือดออกเนี่ยหลอดเลือดของเราจะเหมือนมีรูรั่วนะน้ำจะหลุดจากหลอดเลือดออกไปเลือดเราก็จะหนืดจะข้นขึ้นถ้าหนืดข้นขึ้นมากๆเราก็หัวใจเราปั๊มไม่ไหวแล้วก็จะช็อกได้มีไตวายมีปัญหาตามมาอีกมากมายนะเพราะนั้นไข้เลือดออกที่สำคัญก็คือว่าทานได้หรือทานไม่ได้นะถ้าสมมติทานน้ำไม่ได้เลยอาเจียนมากๆยังไงก็จำเป็นจะต้องแอดมิดนอนโรงพยาบาลคุณหมอก็จะแนะนำให้นอนโรงพยาบาลปัจจุบันเนี่ยเรื่องของไข้เลือดออกนอกจากวิธีป้องกันดีที่สุดเนี่ยนะครับก็คือไม่ให้โดนยุงลายกัดตรงไปตรงมานะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมีวัคซีนไข้เลือดออกมาบริการเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นไข้เลือดออกเนี่ยวัคซีนนี้ก็จะป้องกันไข้เลือดออกได้ทั้ง4สายพันธุ์นะครับนะฮะถึงแม้วัคซีนเนี่ยจะไม่สามารถป้องกันได้ 100% แต่สามารถลดการป่วยไข้เลือดออกชนิดรุนแรงได้มากที่สุดถึง 92% นะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยวัคซีนก็มีจำหน่ายตามโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วสามารถฉีดได้3เข็มนะครับก็ฉีดวันนี้สมมติฉีดวันนี้ก็อีก6เดือนฉีดแล้วอีก12เดือนฉีดนะครับก็ขอแนะนำประชาชนทั่วไปนะครับตั้งแต่อายุ9ขวบถึง45ปีนะครับซึ่งยังอยู่ในกลุ่มที่ เสี่ยงนะครับและได้ประโยชน์คุ้มค่าในการฉีดวัคซีนให้มารับการฉีดครับครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่โรงพยาบาลพญาไท2นะครับผมก็วันนี้นะครับมีวัคซีนออกมาใหม่นะครับผมซึ่งเป็นวัคซีนที่ป้องกันไข้เลือดออกนะครับผมซึ่งวัคซีนตัวนี้นะครับป้องกันได้4สายพันธุ์เลยนะครับผมคิดว่าปัญหาไข้เลือดออกเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่ประเทศไทยนะครับนอกจากประเทศไทยมีอากาศที่ชุ่มชื้นแล้วก็อากาศค่อนข้างร้อนทำให้มียุงลายเนี่ยเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านนะครับนำบุตรหลานหรือเด็กหรือใครก็ได้นะครับผมมาฉีดกันที่โรงพยาบาลพญาไทนะครับป้องกันไว้ดีกว่าแก้นะครับผมก็มาฉีดกันนะครับผมเพื่อสุขภาพในอนาคตครับ